วัสดีตอนเช้านะครับคุณผู้ชมอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ย200คนนะครับภารกิจของเราที่จะต้องเอาอาหารไปส่งเขานะครับเดี๋ยวเราขนของขึ้นรถก่อนแล้วรีบไปเตรียมของนะครับกาแฟมันไม่ลงวันนี้นะครับผมจะพยายามตั้งกล้องแล้วก็ให้ดูบรรยากาศแล้วกันงานนี้เนี่ยเราถ่ายให้คุณผู้ชมดูหลายรอบแล้วนะครับก็บางรอบเนี่ยเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับคุณผู้ชมเราโหลดของขึ้นรถแล้วอันนี้นะครับคือของที่เราจะไปเตรียมทำให้ลูกค้าวันนี้ยัดเท่าที่ยัดได้ทั้งหมดแล้วเมื่อคืนพอดีผมโหลดของไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบางอย่างครึ่งหนึ่งแต่ดีว่าลูกค้าเจ้าเนี้ยนะฮะเขาสั่งของคล้ายๆกันเหมือนเดิมหมด ตลอดเลยนะครับทั้งหมด6หรือ7ครั้งเนี่ยที่เขาสั่งมานะครับซึ่งง่ายมากเลยฮะง่ายไหมก็ถือว่าง่ายนะครับไม่มีเส้นพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอะไรเงี้ยไม่งั้นลำบากเลยวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผัดนะครับพวกสเตอร์ฟรายพวกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ตู้เราเกลี้ยงเลยเดี๋ยววันนี้เราไปซื้อของแล้วกลับมาสำหรับอาทิตย์หน้านะครับขายประจำของเราน่าเชื่อนะว่าของ200คนนี้จะฟิตได้ในรถคันนี้คันเดียวผู้ชมครับถึงร้านอาหารดีจังเราแล้วนะครับตอนนี้เราถึงห้องครัวกลางของเรานะครับที่เราจะเตรียมอาหารนี่ข้างหลังเราร้านใหญ่เบิ่มเลยร้านนี้เราต้องมาคิดกันว่าในรถเราจะวางอะไรได้ยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะทำการอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมคือเราขนของไปอ่ะไว้ในรถทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เลยนะคือเอาไปทีละอย่างทำอะไรก็ทำไปก่อนนะฮะเอาไปทีละหน่อยไปทำในรถเพราะว่าในรถนี้ถ้าเอาไปวางนี่เต็มหมดแล้วก็ทยอยอะไรเสร็จก็เอามาเก็บที่นี่แล้วก็เอาอีกอย่างไปทำต่อนะฮะThank you.
็นไรเดี๋ยวมันช้าแล้วโอเคแล้วก็วันนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำมันใหม่ถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันใหม่พอดีเลยโอเคอันนี้เราถ่ายน้ำมันเก่าออกก่อนนะครับเวลาเราล้างเตาหลังจากเลิกงานเนี่ยนะครับเราทำความสะอาดเตาทุกวันเนี่ยเดี๋ยวแค่เทน้ำมันเนี่ยพวกตะกอนอะไรข้างล่างเนี่ยมันจะไม่มีเลยทำรถฟู้ดทัคขายอาหารเกี่ยวกับพวกของทอดเนี่ยวิธีนี้มันก็จะง่ายนะครับเพราะเราไม่ได้มีน้ำมีอะไรสะดวกในการล้างโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้คือทั้งหมด20-25ถาดนะครับอาหารที่เราจะเตรียมไปวันนี้นะครับให้ลูกค้าประมาณ200คนเนี่ยก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะทำเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ทยอยเอาเข้าไปเก็บในรถตอนนี้ก็จะเริ่ม อุ่นแกงอะไรก่อนนะครับของที่มันแบบเรียกว่าอะไรนะคือมันจะเก็บความร้อนได้อยู่ยังดีอยู่นะครับเราก็จะพยายามทำก่อนส่วนพวกอะไรที่เป็นทอดหรือว่าเป็นพวกผัดเนี่ยเราจะทำไว้ที่หลังสุดนะครับแล้วก็ทยอยเอาขึ้นไปแล้วก็ไปส่งเลย
คุณผู้ชมครับเราเหมือนวันนี้จะสายหน่อยเดี๋ยวเราจะค่อยมาเก็บทีหลังนะครับวันนี้เดี๋ยวกลับมาเก็บนะมีไก่ทอดอันนี้ผัดผักนับแล้วนะกี่ถาด1 2 3 4 8 9 10ในถุงดำมี10ละผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังเอาของไปส่งให้ลูกค้านะครับโชคดีอย่างหนึ่งวันอาทิตย์นี้ไม่มีเกมไม่มีอเมริกันฟุตบอลถ้าสัปดาห์ไหนมีเกมในบ้านนะครับรถอาจจะติดมากเลยวันนี้เลยโอเครถโล่งนะฮะตอนนี้เรากำลังผ่านเข้ามาที่ดาวทาวน์ซีแอตเทิลนะครับประมาณ10นาทีก็น่าจะถึงแล้วโอเคครับคุณผู้ชมครับเราส่งของให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเรามาสายก็เลยต้องรีบมากเลยเมื่อกี้จอดรถปุ๊บแล้วคนข้างในนี้เขาเข้ามาช่วยเป็น10คนเลยมาช่วยขนไปแป๊บเดียวจบเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมถ่ายให้น้องๆที่กำลังทำรถฟู้ดทรัคดูแล้วกันว่าเบื้องหลังเป็นยังไงเบื้องหลังนี้ยังอยู่อีกเต็มเลยนะครับที่รถเราเนี่ยเดี๋ยวก็จะถ่ายเบื้องหลังให้ดูด้วยว่าเราไปเก็บของที่รถยังไงนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ถ้างั้นนะครับเดี๋ยวพวกเราขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆแล้วพบกันใหม่ในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับคุณผู้ชมเรากลับมาที่รถฟู้ดทรัคเราละไม่น่าเชื่อนะฮะว่าห้องเล็กๆขนาดนี้เนี่ยทุกครั้งที่รับงานนี้แล้วก็ทำสำเร็จนี่มันจะรู้สึกภูมิใจแล้วก็โล่งใจเดี๋ยวผมจะต้องถ่ายน้ำมันด้วยเหมือนทุกครั้งที่ออกไปขายของนะครับเพื่อไม่ให้มีเศษตะกอนอะไรพวกนี้นะฮะ
ตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมถ้ายิ่งทำตอนร้อนๆน่ะมันจะดีมากเลยด้วยเพราะตอนเย็นน้ำมันมันจะแบบคืนตัวมันจะเหนียวตอนมันเย็นน่ะอันนี้เราก็เพิ่งปิดไปประมาณได้ชั่วโมงนึงก็ยังโอเคเนี่ยฮะข้างล่างเนี่ยเหมือนตอนที่ผมอธิบายให้ดูตอนเช้านะครับมันก็จะเรียงสะอาดเลยนะครับเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเราก็รูทีนเราก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยข้างในมันจะไม่มีตะกอนอยู่เลยเศษกากอะไรเงี้ยนะครับมันโดนกรองลงมาลงในตรงนั้นแล้วตรงนี้ก็เป็นน้ำมันสะอาดน้ำมันที่กรองแล้วทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวเราแบ่งอย่างละครึ่งนึงไว้ในนี้ครึ่งนึงเพื่อเวลาเดินทางไปมันจะได้ไม่กระฉอกอีกครึ่งนึงก็อยู่ในถังแดงนี่นะครับแล้วก็ค่อยเทไปเวลาจะเริ่มขายของวันนี้จะเยอะเป็นพิเศษปกติวันธรรมดาจะไม่เยอะขนาดนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราทำ200คนเนี่ยก็คือเราทอดเยอะมากนะฮะของทอดเราวันเดียวมันเยอะปกติก็ผมไม่ได้ขายขนาดนี้แล้วก็ส่วนไก่ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเรามีตะแกรงตัวนี้เป็นตัวกั้นของชิ้นใหญ่มันจะไม่ตกลงไปนะครับใหญ่มากอ่ะมันก็จะมีแต่ชิ้นเล็กๆแค่นั้นตัวนี้เป็นตัวกั้นดูเศษเห็นไหมครับคุณผู้ชมไม่ทำอย่างนี้ทุกวันนะคือแล้วทำความสะอาดยากมากแล้วน้ำมันมันไม่ไหลลงมาเลยนะครับเวลาจะถ่ายน้ำมันเนี่ยมันจะสะสมถังนี้มันก็จะมีตัวล็อกพิเศษของมันเซียวไว้นะครับถึงมันเป็นร้อนๆเนี่ยมันก็จะปลอดภัยอยู่มันไม่กระฉอกไม่หกเขาทำมาเพื่อเก็บน้ำมันโดยเฉพาะหม้อนี้ก็เป็นหม้อสารพัดประโยชน์นะครับไว้เปลี่ยนน้ำมันแล้วก็อันนี้เราไม่ได้เอามาทำกับข้าวอะไรให้กินนะฮะคุณผู้ชมหม้อนี้ที่เห็นดำๆเนี่ยนี่เราก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นหลังหน้าเตาแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากบอกก็คือบางคนเนี่ยไม่ได้ติดตามเนี่ยตรงนี้ไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำให้ทำความสะอาดนะเพราะว่าเราไม่ได้เดินท่อน้ำเนี่ยมันอยู่ด้านนี้อยู่ด้านที่ล้างมือนะครับมันไม่ได้สะดวกเหมือนร้านอาหารนะคุณผู้ชมก็อันนี้ก็ใช้น้ำยาฉีดเอาก็ออกหมดละรถผมนี่ก็ต้องบอกก็ปีนี้นี่เข้าปีที่เท่าไหร่13 14นะฮะมันก็เก่าไปตามสภาพมันนะคุณผู้ชมผมคุยกับภรรยาแล้วถ้าเราเลิกกิจการนะไม่ใช่เร็วๆนี้นะฮะหมายถึงในอนาคตถ้าเราแบบรีไทร์แล้วอะเราอาจจะไม่ขายนะรถคันนี้เราอาจจะเก็บไว้ในบ้านเราตรงไหนก็ได้มีที่ไหมถ้ามีที่นะไม่ใช่บ้านหลังนี้นะเป็นบ้านอาจจะมีบริเวณพื้นที่นะเราจะเก็บรถคันนี้แล้วก็เอาให้เป็นที่ระลึกให้ลูกให้หลานดูว่าเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทำมาหากินของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายตั้งแต่สมัยก่อนนะเขาคงอยากดูแล้วเขาคงอยากจะเกลียดโอเคไปจริงๆแล้วครับเดี๋ยวฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนไปละมือผมเปื้อนมากเลยตอนนี้ผมไม่สามารถปิดกล้องได้นะฮะคุณผู้ชมบ๊ายบายครับผมGotta do